วัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Life at ลาดพร้าว18ค่ะโครงการจาก AP Thailand ค่ะสำหรับที่นี่นะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชำเลทองเลยเพราะว่าโครงการแห่งนี้อยู่ใกล้กับ MRT สถานีลาดพร้าวเพียงแค่150เมตรเท่านั้นเองค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลลาดพร้าวยูเนี่ยนมอลเดินทางได้อย่างสะดวกสบายส่วนด้านในคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านที่ครบครันเลยค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สวนหย่อมอย่างบริเวณด้านหลังที่โบยืนอยู่ตรงนี้ค่ะส่วนห้องที่โบจะพาไปชมกันนี้นะคะห้องนี้อยู่ชั้น28อยู่สูงมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นบรรยากาศดีแน่นอนค่ะในห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนตามโบเข้าไปชมกันค่ะชมในห้องกันค่ะคุณผู้ชมห้องนี้นะคะเรียกว่าทำเลดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้อยู่สูงเลยถึงชั้น28ห้องเลขที่387ค่ะขนาดพื้นที่ห้องนี้นะคะจะอยู่ที่ 40.11 ตารางเมตรค่ะมี1ห้องนอน1ห้องครัวนะคะมีห้องนั่งเล่นแล้วก็มีห้องน้ำค่ะซึ่งในห้องนี้นะคะพื้นที่กว้างแล้วก็ภายในห้องค่ะมีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วเดินเข้ามาปุ๊บค่ะเราจะเจอกับมุมรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นตรงนี้ก่อนเลยซึ่งฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นฝั่งขวามือค่ะก็จะมีบิวอินนะคะชุดชั้นวางทีวีและที่ติดกันค่ะก็จะเป็นส่วนพื้นที่ของห้องน้ำนะคะห้องน้ำที่นี่เรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะถัดมาค่ะโบจะพาไปชมในส่วนของห้องครัวกันบ้างครัวที่นี่นะคะก็มีบิวอินชุดเฟอร์นิเจอร์ครัวไว้ให้บางส่วนแล้วค่ะที่ติดกับชุดครัวเลยนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงห้องระเบียงห้องที่นี่นะคะก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะห้องนี้นะคะเรียกว่าสามารถทำพื้นที่ตรงนี้วางเป็นเครื่องซักผ้านะคะหรือว่าใครจะทำเป็นพื้นที่ซักล้างก็ได้เหมือนกันค่ะเดี๋ยวโบพาไปชมห้องนอนกันต่อเลยค่ะในส่วนของพื้นที่ห้องนอนนะคะห้องนอนนี้เขาจะมีประตูกระจกบานสไลด์แยกพื้นที่ส่วนอย่างชัดเจนเลยค่ะในห้องนอนนี้นะคะก็จะมีการบิวอินนะคะทั้งตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยและห้องนี้ที่โบชอบมากๆเลยบรรยากาศดีค่ะเพราะว่าเขาเป็นกระจกใสบานใหญ่ๆ ให้เราเห็นวิวนะคะบริเวณด้านนอกด้วยยิ่งอยู่ชั้น28แบบนี้วิวดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถเปิดระบายอากาศนะคะเปิดรับแสงธรรมชาติได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการคอนโดมิเนียมไลท์ลาดพร้าว18โดยใช้ถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปตามทางขับตรงไปประมาณ9กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ที่พามาชมกันค่ะที่คอนโดมิเนียมแห่งนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะคะกับ Life at ลาดพร้าว18แห่งนี้ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมสถานที่จริงสามารถนัดหมายเวลากับที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะและเรายังมีบริการใจดีให้คำปรึกษากับทุกท่านทั้งในเรื่องของการยื่นสินเชื่อเอกสารพร้อมกับการยื่นสินเชื่อบริการให้ฟรีเช่นเดียวกันค่ะและอย่าลืมค่ะกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยในครั้งหน้าโบจะพาทุกท่านนะคะไปชมที่ไหนจะเป็นบ้านคอนโดมิเนียมหรือว่าอาคารพาณิชย์กดติดตามกันได้ในช่องทาง Facebook Fanpage ค่ะ J Asset Management หรือที่ YouTube Channelเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ